แฟนคลับบอกว่ายังไงบ้างคะ
นนะครับทั้งทีมงานแล้วก็พี่ๆจัดขับทุกคนนะครับผมบนก้าวพนาวิทยามันโชว์เหรอมันอยู่ในเลนเนี่ยทำไมอ่ะความยากน่าจะอยู่ติดอยู่ในเลนมันออกไม่ได้มันออกไม่ได้เพราะว่าเราต้องทำให้ที่ดีขึ้นขึ้นไปบนว่าประมาณรักกันมาทั้งหมด7ปีประมาณนั้นแล้วซึ่งจำบ้างเราต้องรู้ว่าคนที่อยู่ด้วยกันมา7ปีเขาจะมีปฏิสัมพันธ์กันยังไงหรือว่าวิธีการพูดอะไรด้วยวุฒิภาวะความเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นในเรื่องด้วยเราเลยต้องไปศึกษามาด้วยว่าอาชีพของที่ตัวละครที่ผมเล่นเนี่ยเป็นยังไงต้องมีบุคลิกเป็นยังไงต้องหัวยาวเป็นยังไงต้องทำบ้างหนักต่างๆนะซีซั่น2ก็บอกว่าบทพิสูจน์ความรักเนี่ยต้องหนักขึ้นเหมือนกันต้องรอติดตามนะเราจะปล่อยที่นี่ไปว่าตอนต่อไปตอนที่9จะเป็นอย่างไรสปอยล์ได้ดูตัวอย่างดูตัวอย่างก็น่าจะพาแล้วนะครับเดี๋ยวมันเยอะตัวอย่างของมันหมดแล้วเดี๋ยวไปพี่ชมตาดูแลกันเนาะเดี๋ยววันศุกร์นะคะต้องแกะกล่องใหม่อ่ะค่ะแกะในกล่องเวลา4ทุ่ม45ครับดูแล้วหลังได้ทางราชินีเวลา5ทุ่ม45ครับผมกล่องอยู่นู่นแล้วสำหรับแฟนคลับนะคะพูดถึงเรื่องหูหน้าเลยค่ะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ถ่ายทอดหูหน้าตลอดเลยการพักผ่อนสำคัญครับผมช่วงนี้ผมดีที่ผมได้มีเวลาพักผ่อนเยอะมากด้วยแล้วก็กินน้ำครับน้ำก็สำคัญเราต้องกินน้ำเยอะด้วยแล้วก็ทาครีมเวลาแบบเจออากาศหนาวอะไรอย่างเงี้ยครับมีผิวแห้งหน้าแห้งมากเอฟซีบอกมุมนี้ดีมุมนี้ดีใครนะครับมุมนี้เสียงเบาเหรอเสียงถ้าใครนะครับอาจจะทำสีที่ผมบอกไปได้ไม่ครบแต่คือว่ายังทำได้ดีกว่าก็ฝากให้มาที่สามเดือนเฮ้ยลิซ่าเสียงมันเบาเทศกาลที่ทำได้ไปฉลองที่ไหนมาบ้างหรือเปล่า
ฉลองบ้านถึงบ้านเลยใช่เพราะว่าเราร้านไลฟ์เสร็จก็ดีแล้วนะแล้วเราก็เปิดร้านทายูต่อใช่เปิดร้านทายูเลยใช่เพราะว่าออนไลน์สุดที่มีเลยใช่เปิดเป็นร้านฉลองบ้านเลยทีเดียวแล้วปีใหม่ล่ะมีแพลนไปเที่ยวไหนบ้างปีใหม่นะครับปีนี้อาจจะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวครับเพราะว่าหลายปีแล้วที่เราไม่ได้อยู่กับครอบครัวมาฉลองปาร์ตี้กับครอบครัวนะคะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าวันที่ต้องมีการปาร์ตี้การฉลองดึกๆอย่างเงี้ยคุณมีวิธีการดูแลตัวเองอย่างไรที่บอกว่าตื่นขึ้นมาแล้วเฟรชเลยสุขภาพดีพร้อมกับงานการที่จะทำงานในวันต่อไปวิธีการเตรียมความพร้อมของตัวเองในวันนี้นะคะถ้าเกิดฉลองดึกๆเลยนะฉลองดึกๆแล้วก็อาจจะต้องดึกๆนิดๆกี่โมงครับก็สักประมาณแต่ซึ่งคือที่หนึ่งที่สองก็ต้องรีบนอนครับการทำงานในวันต่อไปด้วยเพราะว่าเกิดความเหนื่อยง่วงเรียกว่าใครไม่ได้นะก็ทำขอให้พี่น้องไปรีบนอนใช่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 ตัวช่วยเหรอครับถ้าผมพูดจะขายของเลยนะมันเป็นอะไรที่ขายได้ไหมคะก็ถามมาริซ่านี่แหละครับให้แบบขอช่วยดูเรื่องปัญหาผิวอะไรต่างๆด้วยเพราะว่าทางมาริซ่าก็ดันเรื่องการดูแลสีผิวในการก็ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญแหละเนาะระดับหนึ่งผู้เชี่ยวชาญโดยตรงก็ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือที่มีความปลอดภัยจริงๆนะแล้วก็บอกว่าใช้แล้วเนี่ยต้องเห็นผลจริงต้องมีเลือกอันนี้ดีหรือเปล่านะคะเดี๋ยวมาริซ่าของเราก็นะคะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ได้รับการรับรองจากหลายสถาบันทางการอยู่ที่ไหนทางการแพทย์ด้วยส่วนของผลิตภัณฑ์ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ระดับท็อปที่โลกเลยเราดูแลความสุขภาพผิวแล้วก็สุขภาพกายแบบองค์รวมในส่วนทางวิชาและก็ทางสถาบันเพราะว่ากิจกรรมของเราอยู่ในช่วงนี้28และช่วงนี้มีโปรโมชั่นมีแน่นอนแล้วก็เสียงเบา ล้านหนึ่ง
ลุกค่ะแหมอยากเห็นคนรู้เลยลุกก่อนจะรู้ลุกก่อนเราจะมีสติ๊กเกอร์ไหมทั้งสองทั้งสองเราจะสติ๊กเกอร์ถ่ายรูปลุกก่อนเพื่อนอยู่ตรงเอเบลให้หน่อยเป็นคิวนะคุณมาเนี่ยประจำจุดที่เราใส่แมสเรียบร้อยขอบคุณค่ะคุณไม่ชื่อคุณอะไรเลยเมื่อกี้ถ้าแบบว่ายังไม่ดิ้นนะก็รู้เลยกีฬาตีก๊อฟขอขอท่าด้วยนะข้อที่4นะสนทนาเวทีเตรียมตัวนะคะ
พยายามอย่าพูดคำตอบออกมาเดี๋ยวคนละข้างรู้ยากมากเลยนะคะหมวดหมู่ไหนดีอันนี้แหละครับเป็นหมวดหมู่ของอาหารนะคะที่ชื่อน่าจะมีขายที่เมืองนอกด้วยแต่ว่าไม่มีไม่รู้เหมือนกันนะคะพร้อมแล้วข้อที่สี่ไปได้เลยค่ะคุณผลไม้สีเหลืองๆแล้วก็ข้างนอกอ่ะเขาตอบได้กันหมดแล้วข้างในยังอะไรอ่ะอะไรอ่ะอยู่เลยข้างในรู้คำตอบไหมเนี่ยเอารู้นะเพราะว่าคนอีกข้างในนะอ่ะข้างในจ้ะข้อนี้ใครตอบได้ข้างในจ้ะให้ยกมือค่ะคนไหนคะตรงกลางตรงเส้นอะไรใช่ไหมคะเลยค่ะเออเชิญครับเชิญเลยค่ะไวที่สุดเลยนะคะดูสิจะตอบได้หรือเปล่าไวแล้วอาจารย์ชื่ออะไรคะวางขาเมื่อกี้เขาให้ยังไงนะทำท่ามีท่าด้วยใช่ไหมให้ยังไงนะจำได้ไหมผลรู้คำตอบแล้วใช่ไหมเออต้องตอบด้วยนะถูกต้องครับผมก็เสียบมือด้วยค่ะเดี๋ยวถ่ายรูปด้วยกันก่อนประจำจุดให้เรานะคะตัวของรางวัลน้องก็ตรงกลางจ้าข้อสุดท้ายจ้าข้อสุดท้ายข้อที่5แล้วจ้าเอาไหนดีมูลูไหนดีโอเคหมวดหมู่ของการ์ตูนนะคะหมวดหมู่การ์ตูนข้างนอกเหมือนถนัดหรือเปล่าถนัดหรือเปล่าถนัดนะอ๋อข้างนอกแล้วกันนะหมวดหมู่การ์ตูนนะข้างนอกนะถ้าพร้อมแล้วไปได้เลยค่ะแอนี่รู้เลยอ๋อนะข้างนอกตอบได้นะใครจะตอบข้อนี้ค่ะยกแรงกว่าคนเมื่อกี้ค่ะยกแรงกว่าคนเมื่อกี้ค่ะยกแรงกว่าคนเมื่อกี้ค่ะคนไหนยกแรงกว่าเห็นเหมือนกันไหมคะเหมือนกันต้องให้เขานะต้องให้เขาจ้ะขนาดอยู่บนเก้าอี้ยังไม่กลัวตกเลยค่ะโอ้ต้องให้เขาจริงๆนะคะแม่คุณทรงตัวยังไงคะเนี่ยบนเก้าอี้ของคุณนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้คุณทรงตัวยังไงคะเนี่ยเหนื่อยอะตอนนี้เหนื่อยอย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งพูดอะถ่ายรูปก่อนเลยเหนื่อยถ่ายรูปก่อนเลยอะชื่อคนอะไรหมิวจ๋าตอบว่าการ์ตูนอะไรจ๊ะตอนแรกคิดว่าของมันจะเป็นกินแก้วแต่ว่าน่าจะเป็นอาลาดินเลือกคำตอบอาลาดินดีกว่าคุณยังไงคะคุณจ๋าคำตอบถูกต้องครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะท่านนะจ๊ะแม่หลายท่านเสียดายจ้าแต่ก็ยังมีอีกเกมนึงอีกเกมนึงก็สนุกไม่แพ้กันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราขั้นกลางนิดหน่อยนะคะขั้นกลางนิดหน่อยเดี๋ยวช่วงนี้เข้าสู่ช่วงของโปรโมชั่นที่คุณถามไว้เฮ้ยว่าโปรโมชั่นจะเด็ดขนาดไหนนอกจากเราจะพูดเรื่องของโปรโมชั่นแล้วเราจะพูดเรื่องของนวัตกรรมที่ตอนนี้ฮอตฮิตมากด้วยคุณพร้อมไหมคะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วต้องไปพบกับท่านคดีด้วยค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านประธานค่ะคุณปุณณภาเตชะโรจน์กุลค่ะฟาวเดอร์แอนด์โอเนอร์บริษัทเทคนิคลอสโซลิคอนเซิร์ตค่ะสวัสดีค่ะเห็นหน้าแล้วนั่งยิ้มตลอดเลยอยู่ข้างล่างหน้าใสมากเลยเนาะใช่เลยค่ะจะบอกว่านวัตกรรมจริงๆของเราเนี่ยเหมาะกับน้องกัฟมากเลยเพราะว่ามันไม่ยุ่งยากแล้วก็เป็นนวัตกรรมที่เราใช้ในการดูแลตัวเองแบบง่ายๆทุกวันค่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะขออนุญาตสาธิตเนาะสาธิตเลยเพราะว่าจริงๆเดี๋ยวจะไม่เห็นภาพแต่จริงๆแฟนคลับหลายท่านเมื่อเช้าที่มาเนี่ยน่าจะได้มีการทดลองแล้วก็ได้ใช้ไปแล้วก็ได้ซื้อไปแล้วด้วย
แต่ตรงนี้ขออนุญาตให้รายละเอียดนิดนึงว่ามันช่วยในการดูแลอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเราจะเรียนเชิญให้ผู้เชี่ยวชาญขึ้นมากับทางลูกค้า VIP ของเรานะคะขึ้นมาให้เกียรติในการเป็นแบบในการทดลองขอเสียงปรบมือต้อนรับให้ค่ะนางแบบผู้เชี่ยวชาญของเราค่ะเดี๋ยวจะน้องกับตรงนี้ปกติแล้วเป็นคนมีปัญหาอะไรไหมคะในหน้าของเราเองที่เรากลับมือก็ผมจะช่วงนี้อาจจะด้วยฝุ่นอะไรด้วยด้วยฝุ่นแบบหน้าผมเป็นเป็นสิวไหมคะยังไปรุ่นอยู่เป็นสิวมีสิวมากครับช่วงมีรอยด่างดำอะไรอย่างนี้คะใต้ตาในใต้ตาถ้าเม็ดไหนผมดูบอลก็จะเป็นรอยครับผมจะไปดูไปทีนี้เรายกตัวอย่างเคสอย่างของผู้หญิงละกันนะคะอันนี้ของผู้หญิงเนี่ยถ้าจะช่วยแก้ปัญหาก็คือจะเป็นใต้กรามละกันนะคะตัวนี้จะมีแฟตนะคะที่สะสมอยู่บริเวณขากรรไกรนะคะปกติแล้วเนี่ยเราจะใช้วิธีกำจัดด้วยการใช้เครื่องหรือว่าใช้การฉีดแต่ตรงนี้เราไม่จำเป็นเลยเราใช้แค่การอินเจกด้วยการใช้การสเปรย์ค่ะอันนี้ก็จะยุบปั๊บเลยเหรอยังเพราะประมาณชิปไว้ประมาณ1สัปดาห์จิปยุบปั๊บเลยอันนี้ต้องขายตรงนี้ไปหลายแพ็คแล้วแต่ตรงนี้บอกว่าขั้นตอนนะคะไม่ยุ่งยากเราใช้วิธีการตัวนี้เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ 100% แล้วก็เป็นนาโนเซลล์ที่สามารถลงลึกเข้าไปในชั้นใต้ผิวหนังถามว่าลงลึกผ่านเครื่องสำอางไปเลยค่ะน้องกัฟแล้วเราไม่ต้องล้างหน้าสมมุติว่าน้องเล่นละครทำงานหนักนอนแล้วอยากทำเลยอย่างเงี้ยเราพ่นเลยนะคะเสร็จแล้วเรานอนไปตัวนี้จะทำงานอยู่ประมาณ12ชั่วโมงเราตื่นขึ้นมาหน้าก็จะกระจ่างใสทั้งที่เรายังมีเครื่องสำอางแต่ถ้าสมมติเราอยู่เองที่บ้านเนี่ยแนะนำว่าเราล้างหน้าแล้วเราก็ใช้ตัวนี้ค่ะก็จะเป็นการบำรุงที่ลึกมากแต่อันนี้เราจะมี2ออปชั่นด้วยกันซื้อกลับบ้านหรือว่ามาใช้ด้วยการที่สาขาแต่ในยุคโควิดแบบนี้หลายคนจะกังวลก็แนะนำให้ดูแลตัวเองที่บ้านง่ายๆด้วยตัวมาริซ่าซิกเนเจอร์ของเราอันนี้สารสกัดจากสเต็มเซลล์ที่เป็นนาโนนะคะสารสกัดจากพืช 99.99% แล้วก็ไม่มีอาการแพ้ช่วยการชุบชื้นแล้วก็ลดกระก้าจุดด่างดำรวมไปถึงเมื่อกี้น้องบอกว่ามีปัญหาสิวหรือการอุดตันจากสิ่งสกปรกอย่างเวลาเราออกไปข้างนอกหรือว่าเราเจอฝุ่นมลภาวะเนี่ยผิวหน้าของเราอาจจะถูกอุดตันขึ้นไปในรูขุมขนอันนี้สามารถเข้าไปดีท็อกหรือว่าทำการกำจัดสิ่งสกปรกที่ชั้นใต้ผิวหน้าเราที่ก่อให้เกิดแบคทีเรียหรือว่าสิวนั่นแหละค่ะแล้วก็ทำความสะอาดนะคะให้รูขุมขนให้สะอาดขึ้นช่วยให้หน้าเรากระจ่างใสรูขุมขนกระชับแล้วก็ที่สำคัญเมื่อกี้ที่พี่บอกก็คือใต้ท้องคางตรงนี้ที่เป็นหนีบค่ะเราทิ้งไว้ประมาณ1สัปดาห์แล้วก็ใช้บริการอย่างต่อเนื่องประมาณ3ครั้งเนี่ยก็จะพบว่ามีการกระชับเฟิร์มขึ้นแล้วก็ช่วยสลายแฟตด้วยอันนี้จริงๆสำหรับในงานนี้เราก็จะมีโปรโมชั่นค่ะน้องกาฟในช่วง Merry Christmas ของเราก็จะอยู่ที่ราคาดิสคาวน์ 50% เฉพาะในช่วงคริสต์มาสเท่านั้นนะคะแล้วก็หลายท่านได้รับตัวกินเนอร์เชอร์ไปแล้วแนะนำให้เข้ามาลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่หรือว่าท่านไหนที่ลงทะเบียนในไลน์แอดสามารถมารับสิทธิ์ตัวนี้ได้ฟรีทางนะคะที่ผู้จัดการของเราถึงแม้จบกิจกรรมที่น้องตาอยู่ไปแล้วแล้วยังมีมาเดินเล่นที่นี่ก็ยังจะมาแวะกันได้จนถึงวันอังคารค่ะเพราะว่าเราอยู่กันจนถึงที่28ยังไงเดี๋ยวเราจะฝากละการสำหรับลูกค้าที่ได้สมัครไปแล้วนะคะก็แนะนำว่าให้เข้ามาใช้บริการอย่างสม่ำเสมอเพราะว่าอันนี้เนี่ยเห็นผลได้ชัดเจนภายใน1สัปดาห์ที่ได้ใช้บริการค่ะโอ้โหโอ้โหสุดยอดมากเดี๋ยวถามน้องกัฟก่อนว่าปกติแล้วเป็นคนที่มีผิวหน้าเป็นมันแห้งหรือว่าเป็นผิวผสมคะผิวผสมที่เป็นไงครับก็มันก็แห้งด้วยมันบริเวณมีโซนแล้วก็แห้งบริเวณแก้มบางทีถ้าร้อนๆก็มันครับร้อนๆก็มันแต่ถ้าไม่ร้อนก็บางทีก็แห้งแห้งอันนี้ก็แสดงว่าเป็นผิวตามสภาพอากาศแล้วไม่ได้ผิวผสมแต่ถ้าใช้ชีวิตปกติมีโซนมันไหมคะไม่ค่อยมันก็ต้องบอกว่าอย่างวัยอย่างน้องกัฟเองน่าจะเป็นแฟนคลับรุ่นน้องใช่ไหมคะก็สามารถใช้บริการตัวทิพย์นั้นมาสร้างสิ่งเดียวได้ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้รีบจับจองนะเดี๋ยวน้องเขาจะเล่นเกมอีกนะคะก็อาจจะให้น้องช่วยดูว่า
ลูกค้าแฟนคลับคนไหนที่น่าจะต้องดูแลตัวเองแล้วแล้วก็อันนี้เราก็จะมีได้รับสิทธิ์หลังจากเล่นเกมแล้วเนี่ยลงไปลงทีมก็ใช้บริการไมซ่าซิกเนเจอร์ฟรีด้วยค่ะต้องไปต้องขอบคุณค่ะนักแบบแล้วก็พี่ที่เป็นดีที่เอ็กซ์เพรสของเราขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะช่วงนี้ต้องฝากโปรโมชั่นรายการว่าเราจะอยู่กันถึงวันที่28ในที่นี่แล้วก็โปรโมชั่นนี้ก็จะเฉพาะตัวบูธกิจกรรมเท่านั้นแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือถ้าท่านไหนที่ลงทะเบียนไว้แล้วแล้วยังไม่สะดวกใช้ทันทีก็สามารถมาใช้บริการได้จนถึงเดือนมกราคมปีหน้าเพราะเราให้อายุของวอลเชอร์ไว้30วันแล้วเลยต้องขอบคุณแต่ว่าเราจะต้องโทรตามเบอร์ที่อยู่หลังบัตรในอีวอลเชอร์ต้องโทรจองเข้ามาล่วงหน้าด้วยใช่ค่ะยังไงช่วงนี้ต้องขอบคุณข้าพเจ้าของเรามากเลยค่ะขอเสียงปรบมือให้กับข้าพเจ้าของเราค่ะฟาวเดชารอดบุญนะคะฟาวเดอร์แอนด์โอนเนอร์มาริซ่าคลินิกลาสต์คอนเซ็ปต์โอ้โหวันนี้เป็นไงคะได้พบกับท่านประธานของเรามาด้วยตัวของท่านเองเลยเป็นเกียรติมากเป็นเกียรติมากเลยน้องต้องขอบคุณกับเวลากับเราด้วยนะคะแล้วก็มอบโปรโมชั่นลด 50% ด้วยนะคะเอาเป็นว่าใครสนใจก็รีบจับจองแล้วกันเนาะราคาที่เฉพาะผู้กิจกรรมบุญดีเท่านั้นนะคะโอเคเมื่อกี้นี้ท่านประธานของเรามอบกันบ้านให้คุณไว้ยังจำได้ใช่ไหมคะผมยังดูหน้าตัวเองไม่ออกกันต่อเลยดีกว่าเกมที่สองของเราจะเป็นเกมทายใจเป็นเกมทายใจนะคะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด5ข้อนะคะกติกาของเราก็คือเราจะอ่านคำถามและจะเรียกขึ้นมานะคะใครที่ไวที่สุดก็จะได้ขึ้นมาบนนี้แล้วเราก็จะมีช้อยให้เลือกว่าคุณจะเลือกข้อไหนจะเลือกตรงใจกับคุณกัฟหรือเปล่าอ่ะต้องลองดูว่าจะทายใจถูกหรือเปล่าโอเคอ่ะขออนุญาตเริ่มเลยนะจ๊ะได้ครับผมคำถามของเราข้อที่หนึ่งจ้าถามว่าคุณกั๊บเวลาซื้อของในห้างสรรพสินค้าค่ะนะคะชอบช็อปชอบช็อปนะคะชอบเข้าแบบที่ไหนมากที่สุดมากกว่ากันช็อปไหนมากกว่ากันนะรู้คำตอบไหมน่าจะถูกไหมน่าจะถูกไหมต้องลองดูใครไวที่สุดดีกว่าขึ้นไหมขึ้นมานะข้อนี้ค่ะใครจะตอบข้อนี้ใครจะเล่นข้อนี้ให้เอามือจับผมอะคนนี้เลยค่ะใกล้ตาจระเข้สุดเลยเห็นจับผมไวสุดเลยนะคะได้ครับไม่ยากจนเกินไปเรามีช้อยให้เลือกอยู่นะข้อนี้ของเราค่ะเราจะให้ยืนหันหลังนะคะหันหลังแบบนี้หันหลังแบบนี้แล้วนะคะเราจะมีช้อยสองข้อถ้าเกิดเลือกว่าหนึ่งให้ชูนะคะอย่างนี้นะอย่างนี้เลือกมาสองก็ชูแบบนี้โอเคนะคะแคปแคปไว้หน่อยช้อยค่ะระหว่างข้อที่หนึ่งค่ะชอบเข้าไปแบบว่าช็อปเสื้อผ้าแล้วก็ร้อนหรือว่าข้อที่สองค่ะรองเท้าดีกว่าชูคำตอบไว้ค่ะชูคำตอบไว้แล้วก็ขอเสียงปรบมือด้วยค่ะตอบถูกแบบนี้เอาไปของรางวัลไปเลยเดี๋ยวถ่ายรูปด้วยกันก่อนมองกล้องตัวการยิงประจำเขตพวกเรานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแค่นี้รู้ใจมากเลยไปข้างนอกบ้างทำไมอ่ะไปข้างนอกบ้างข้างนอกยังไม่อ่านคำถามเลยค่ะได้ครับผมให้สิบนะถ้าทำอะไรเนี่ยแล้วแต่คุณแล้วก็ยกมือให้จะแกล้งเขาก็ได้อะไรก็ได้ถ้าตีลังกาถ้าตีลังกาถ้าตีลังกาแล้วคุณให้เกียรติสักหน่อยนะคะช่วยเลือกหน่อยนะโอเคครับให้ยานหน่อยค่ะพร้อมแล้วเอามือใครอยากขึ้นมาเล่นเอามือจับหูซ้ายตัวเองครับผมให้ก่อนนะแถวแถวนู้นนะครับกำข้างบนที่โบกมือเหรอคะบนสุดเลยผมสั้นถือกล้องผมถือกล้องสื่อกล้องใส่แว่นเหตุผลที่มองเห็นเพราะว่ายืนอยู่ตรงที่สูงกว่าแม้ไกลนะแต่ว่านะเห็นแต่ว่าสูงที่สุดเลยอ่ะเข้ามาเลยค่ะ
จะตอบได้มีนะถ้าคุณเมาตอบไม่ได้เนี่ยอายแน่เลยนะอะไรไม่เคยอายแม่เซลล์จัดการนะโอเคนะชื่อคุณอะไรเอ่ยค่ะโอเคค่ะคิดว่าจะทายใจคุณกัฟฟุกไหมก็ไม่แน่ใจแต่ใจน่าจะอยู่ที่เอ้ยปล่อยมันเป็นจริงเลยนะไม่ธรรมดานะจ๊ะยืนขันหลังเลยค่ะเดี๋ยวฉันจะอ่านคำถามให้กับนะคะคำตอบนะคะสองช้อยให้เราให้คุณนะคะคุณกัฟค่ะชอบทำกิจกรรมใดมากที่สุดระหว่างข้อที่หนึ่งเต้นค่ะหรือข้อที่สองร้องเพลงค่ะมากที่สุดเลยเป็นข้อที่หนึ่งอ่ะช่วยคำตอบค่ะช่วยคำตอบก่อนช่วยคำตอบแล้วนะใช่ค่ะข้อที่หนึ่งเต้นข้อที่สองร้องเพลงช่วยคำตอบไว้ค่ะห้ามโกงเพื่อนห้ามโกงเพื่อนคุณเจ้าแอบไว้ค่ะห้ามให้เขาเห็นค่ะก็ชอบมากกว่าเต้นครับโอเคข้อที่2ต่อเลยดีกว่าไอ้ข้อที่3ต่อเลยดีกว่าข้อไหนได้ไหมหรือว่าสละสิทธิ์ไม่ได้นะข้อที่3ให้ข้างในเขานะเขาลงทะเบียนมาแล้วให้เขานะไม่ต้องร้องไห้ให้ข้างในเขาข้อนี้คุณจะให้เดดิชันช่วยส่งสัญญาให้ข้างในได้ไหมคะได้ครับช่วยดิชันนิดนึงค่ะช่วยส่งสัญญาให้ดิชันหน่อยค่ะข้อที่3ของเราค่ะอยากขึ้นมาเล่นให้ชูมินิฮาร์ครับผมทำให้ทันทีแล้วล่ะไวที่สุดมันอ่านใจออกอ่ะให้ทำอะไรอ่ะชื่อคุณอะไรคะอูเป้ค่ะอูเป้เมื่อกี้อ่านใจคุณกัฟออกไปหรอว่าบอกให้ทำอะไรไวที่สุดเลยอ่ะเต้นมาแล้วตลอดเลยแล้วคิดว่าจะทายใจถูกไหมไม่แน่ใจเหมือนกันไม่แน่ใจต้องตอบกันให้สิได้ยายก็ตอบได้เนาะอ่ะหันหลังเลยค่ะดิฉันอ่านคำถามให้นะคะถามว่าคุณกัฟค่ะชอบถ่ายรูปหันหน้ามุมด้านใดมากที่สุดเดี๋ยวต้องถามแบบว่าเป็นแท้จริงอ่ะเจ้าตัวรู้เลยไหมคะเจ้าตัวรู้ไหมเจ้าตัวยังบอกว่าเอ้ยคิดอยู่ลังเลนะอ่ะระหว่างข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งนะข้อที่หนึ่งคือด้านซ้ายหรือข้อที่สองด้านขวาค่ะข้อที่หนึ่งซ้ายข้อที่สองด้านขวาชูคำตอบค่ะชูคำตอบผู้โชคดีชูคำตอบก่อนเลยค่ะอ่ะถ้าพร้อมแล้วทันค่ะยอดเลยนะคะด้านซ้ายชอบถ่ายด้านซ้ายมากที่สุดแล้วชอบโพสท่าไหนมากที่สุดโพสให้เราดูเลยด้านซ้ายโพสท่าไหนชอบโพสท่าไหนบ่อยที่สุดเลยได้ท่านี้มากที่สุดเอาประมาณนี้นะคะข้อที่4ต่อเลยดีกว่าครับข้อที่4ด้านนอกค่ะวันนี้เราให้ศิลปินทำงานหนักคุณจะให้เกียรติฉันส่งสัญญาได้ไหมคะได้อ่ะด้านนอกนะจ๊ะข้อที่4นะคะอ่ะข้อที่4พร้อมแล้วคุณส่งสัญญาให้ฉันหน่อยค่ะใครจะขึ้นมาเล่นให้ทำทำแจมส้มครับผมมีความหมายมากเลยว่าผมมองไม่ออกคนไหนที่บอกว่าสุดเลยส
ชมตัวแทนมาได้ครับตัวแทนวัดเย็นมาวันนั้นเขาวัดท้องกันไปหมดเลยเหมือนอ่านใจกันออกเลยอ่ะมาข้อสื่อของเราอันนี้แสดงว่าเป็นตัวแทนตัวจริงแน่นอนใช่ไหมเปลี่ยนไปทางไหนอ่ะกดดันไหมกดดันไหมเพื่อส่งมาค่ะกล้องฝั่งโน้นจับอยู่ใช่ไหมกล้องฝั่งโน้นใช่นะมีหลายมุมจัดการนะถ้าเกิดตอบผิดเดี๋ยวจัดการนะเพื่อนบอกว่าเดี๋ยวจัดการนะกดดันมากเลยอ่ะคุณผ่านหันหลังค่ะก็หันหลังงานนะคะข้อที่4นะคะข้อที่4ค่ะถามว่าคุณกัฟชอบเล่นกีฬาแอดเวนเจอร์ประเภทใดมากที่สุดระหว่างข้อที่1โกคาร์ทกับข้อที่2ปีนผาจำลองที่สุดที่สุดนะที่สุดนะโชว์คำตอบไว้ค่ะผู้โชคดีคุณตอบมาให้โชคดีคุณคำตอบก่อนไม่มีใครใบ้คุณค่ะเพราะเขาไม่เห็นคุณกัฟแน่นอนคุณกัฟแอบไว้ค่ะอาชูนะพร้อมนะพร้อมแล้วฮันค่ะโดนจำแน่โดนจำแน่นะคะโดนจำแน่เอาปลอบใจเอาปลอบใจก่อนปลอบใจก่อนพร้อมหรือเปล่าที่จะโดนยำล่างพร้อมเปล่าอันนี้อาจจะถ่ายรูปด้วยกันก่อนนะคะเพื่อนบอกว่าไม่ต้องกลับมาที่เดิมนะถ้ากลับมาที่เดิมโดนแน่นะคะตอบไม่ถูกนะคะขอบคุณค่ะข้อสุดท้ายเดี๋ยวเราจะกลับมาโซนด้านในนะคะให้ติดข้อสุดท้ายให้ฉันนะคะส่งสัญญาณให้หน่อยค่ะข้อที่ห้าค่ะพร้อมแล้วส่งสัญญาณให้หน่อยค่ะใครจะขึ้นมาเล่นให้ลุกขึ้นยืนครับผมตอนนี้ใช่ไหมเสื้อดำใช่ไหมคะอ่ะมาเลยค่ะไวที่สุดแสดงว่าอ่านปากไปด้วยแน่เลยเลยค่ะชื่อคุณอะไรคะผมฝนคิดว่าผมผมผมเอาโอเคผมคุณผมนะคะอ่ะคุณผมค่ะคิดว่าจะทายใจถูกไหมเมื่อกี้นี้4ข้อที่ผ่านมาถูกไหมตอบไปแล้วว่าไม่ถูกเราไม่ถูกบ้างเนี่ยโอเคพร้อมแล้วหันหลังชนกันเถอะนะคะอ่ะข้อที่5ข้อสุดท้ายนะคะด้านล่างเล่นเกมไปกับเราด้วยก็ได้นะอ่ะข้อที่5ค่ะนะคะถามว่าคุณกัฟชอบไปท่องเที่ยวทะเลที่เกาะใดมากที่สุดระหว่างข้อที่1เกาะเสม็ดกับข้อที่2เกาะซิมิลันผู้โชคดีโชว์คำตอบได้ค่ะทุกคนพร้อมแล้วหันหน้าไปค่ะถูกนะเดี๋ยวถ่ายรูปด้วยกันก่อนซิมิลันผมยังไม่เคยไปยังไม่เคยไปนะคะก็เลยสำเร็จมานะคะก็เลยชอบที่สุดนะคะขอบคุณค่ะไปบ่อยไหมทะเลไม่ค่อยครับไม่ค่อยแบบสมมติจะไปโซนภูเขาใช่ไหมครับชอบไปเที่ยวไปถามว่าคนของเราโอเคนะคะช่วงนี้เกมของเราจบแล้วความสนุกจบแล้วค่ะความสนุกจบแล้วแต่ว่าในช่วงนี้ค่ะที่เราได้กล่าวไว้เนาะว่าเดี๋ยวจะมีคุณลูกค้านะคะที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจะขออนุญาตขึ้นมาถ่ายภาพคู่กันขออนุญาตเลยนะคะในช่วงนี้โอเคเดี๋ยวขออนุญาตเรียนเชิญเลยค่ะเก็บไม้ให้หน่อยยืนประจำจุดให้เรานะคะยืนประจำจุดให้เราช็อตที่1นะคะฟังนะคะช็อตที่1มองกล้องตรงกลางทีมงานนะคะช็อตที่1ช็อตที่2นะคะจะเป็นกล้องส่วนตัวของเด็กช่างกล้องส่วนตัวมีมั้ยคะมีค่ะทางโน้ตยกขึ้นนิดนึงค่ะกล้องส่วนตัวนะคะบอกนิดนึงได้2ช็อตค่ะคนละ2ช็อตนะคะเปิดกล้องรอเลยค่ะแล้วส่งให้กับทีมงานหรือทีมงานถ่ายให้นะคะเราเป็นทีมงานด้านหน้าเวทีรอถ่ายให้อยู่นะคะมองกล้องตรงกลางก่อนจะได้ภาพสวยๆค่ะกล้องส่วนตัวด้านขวาค่ะกล้องส่วนตัวด้านขวาค่ะขอบคุณค่ะเรียกมาเลยค่ะพี่เรียกมาเลยค่ะเรียกให้เลยค่ะขอบอกหน่อยน้องมองกล้องตรงกลางก่อนจะได้ภาพสวยๆนะคะกล้องตรงกลางก่อนกล้องส่วนตัวก็ตรงกลางเหมือนกันทำนะคะตรงกลางเลยนะคะ
ือให้กับเจ้าหน้าที่ที่หน้าเวทีเลยเจ้าหน้าที่จะถามให้นะคะมองรอบกายก่อนค่ะด้วยภาพสวยๆนะคะต้องสวยๆซ้ายมือค่ะเก็บภาพเพิ่มเติมได้ที่หน้าเพจ Facebook และใน IG มาริซ่าคลินิกนะคะเราจะลงภาพให้นะคะไม่มีการใส่ไลน์น้ำแน่นอนค่ะเป็นเก็บจริงๆเลยคนที่การตัดสินใจเงินได้ลงกิจกรรมของเรานะคะอ่ะต้องส่วนตัวแล้วค่ะท่านชายค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ไปเย็นขึ้นมาเลยค่ะเปิดกล้องรอแล้วเย็นขึ้นมาเลยค่ะต้องส่วนตัวยิ้มด้วยนะเริ่มนะมองกล้องตรงกลางก่อนมองตรงกลางของทีมงานก่อนจะได้ภาพสวยๆนะคะต้องส่วนตัวทางไหนสีเงินตรงนี้ค่ะมองต้องประกาศทีมงานก่อนในภาพสวยๆก่อนต้องสวยด้วยนะต้องสวยด้วยค่ะซ้ายค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณเย็นมาเลยค่ะมองต้องประกาศก่อนนะต้องประกาศก่อนนะคะช็อตที่หนึ่งนะต้องสวยด้วยสีแดงประกาศเหมือนกันค่ะขอบคุณค่ะเรียนที่มาเลยค่ะโรนัลโดค่ะมองกล้องตรงกลางของทีมงานก่อนนะคะได้ภาพสวยๆนะคะกล้องสุดตัวนั่นเลยค่ะขอบคุณค่ะต้องเองอยู่ในห้องเองเป็นไงคือต้องไปอามาจ้าไล่ค่ะไล่ที่มาเลยค่ะที่มาเลยค่ะเดี๋ยวเราเรียนที่มาเลยนะมองกล้องตรงกลางทีมงานก่อนนะคะได้ภาพสวยๆนะคะต้องส่งตัวอยู่ไหนต้องส่งตัวยิ่งขึ้นขอบคุณค่ะนั่นค่ะถัดไปค่ะถัดไปเชิญที่ไหนนะไปค่ะมองกล้องของการทำงานก่อนนะคะต้องส่งตัวตรงกลางของการขอบคุณค่ะคุณที่มาเลยยืนประจำจุดให้เรานะคะนี่แหละยืนการยืนประจำจุดให้เรานะคะก็ส่งตัวอยู่ไหนคะก็ส่งตัวอยู่ไหนทางนี้เนาะขอบคุณค่ะแล้วก็ถัดไปเข้าขึ้นมาเลยค่ะส่งกล้องเลยเข้าขึ้นมาเลยค่ะกำลังถัดไปเลยค่ะเจอจ้ะหมดแล้วนะคะ
ด้วยค่ะนี่มีแล้วนะนี่เป็นคนสุดท้ายของเราแล้วนะคะชนมวยI'm sorry.
อนเลยแล้วขอสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพผิวนะคะมีปัญหาด้านสุขภาพผิวก็หนึ่งก็เริ่มตัวเองนะครับจากการพักผ่อนหรือว่าดื่มน้ำหรือว่าการทาครีมอะไรก็ช่วยให้ผิวหน้าของเราเนี่ยหรือว่าผิวกายของเรามีความชุ่มชื้นแล้วก็สุขภาพดีเลยครับแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่สามารถทำเองได้ก็ฝากมาให้มาริซ่าดูแลได้นะครับผมมาฝากมาริซ่าที่อยู่กันด้วยครับฝากผลงานที่จะได้ติดตามด้วยค่ะก็จะมีทางท้ายกับซีรีส์ครับตอนนี้เดินทางมาเกินขึ้นเรื่องแล้วก็อีกไม่กี่นาทีก็จะจบแล้วนะครับก็ฝากติดตามนะครับช่องทาง31เวลา4ทุ่ม15ครับต่อแน่นอนรักนะคะก็มาแล้วนะคะนะคะก็วันนี้สนุกสนานมากเลยยังไงต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่มอบความสุขความสนุกกับพวกเราค่ะครับผมนะช่วงนี้ค่ะขอเสียงปรบมือและมีดังให้หน่อยคุณไปติดตามดูใจไว้นะ